รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยราชาแห่งผลไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันการผลิตทุเรียนให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อป้อนตลาดโลกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทุเรียนหลายสิบตันที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์แม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจไม่น้อยครับชื่อชินะครับชื่อจริงชื่ออัชนันท์รัติปานนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าบ้านเดิมจริงๆเป็นคนจังหวัดยะลาครับวันนี้อัชนันท์รัติปานหนุ่มนักบินผู้ชื่นชอบการเดินทางหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านจะพาเราไปหาคำตอบเนื่องจากผมเป็นนักบินนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตั๋วโควต้าตั๋วฟรีต่างๆไปตามที่ต่างๆได้งานในเหล็กผมก็เลยเป็นการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆต่างประเทศก็คงจะเป็นที่เยอรมันนะครับก็คือเป็นสวนผลไม้เป็นสวนส้มครับผมก็อยากดูว่าเอ๊ะสวนผลไม้ในไทยเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างไรกับที่ต่างประเทศที่ผมเคยไปมาจริงๆอ่ะผมชอบทานทุเรียนพันหมอนทองอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงใจเลยครับพอหมอนทองสักลูกหนึ่งได้ไหมผมเลือกไม่เป็นอ่ะพี่เลือกให้หน่อยครับทานวันนี้หรือพรุ่งนี้ทานพรุ่งนี้ครับงั้นนี่ถ้าเรายกดีมันก็จะง่ายกว่าอ๋อซื้อมาลูกหนึ่งครับหมายใจว่าอยากจะมาเปรียบเทียบดูซิว่าเอ๊ะที่เราซื้อตรงก่อนเข้าเมืองจันทร์เนี่ยกับซื้อในสวนเมืองจันทร์เลยเนี่ยมันจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันอย่างไรเอาอันนี้ครับเอานี้ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้าคิดว่าแก่มาแล้วจะกรอบแล้วก็มันไม่เละครับถ้าเละนี่ผมมาเปลี่ยนนะครับก็เมื่อสักครู่ที่เราขับรถเข้ามาในเมืองจันทบุรีครับเราก็เห็นเขาโบกอะไรก็ไม่ทราบครับพี่ครับขอโทษนะครับอันนี้พี่โบกผลไม้มาดักซื้อเลยครับมาดักซื้อครับก็คือดักซื้อจากชาวสวนใช่ไหมครับเขาโบกรถของชาวบ้านครับโบกรถผลไม้ของชาวสวนเนี่ยครับคือมาขายเขาก่อนจากทั่วทุกสารทิศของจันทบุรีเนี่ยก่อนที่จะมาวัดศรีเมืองเนี่ยตลาดเนี่ยนะครับคนกลางที่แบบค่อนข้างจะหัวใสครับไม่ครับแล้วครับพี่ครับอันนี้พันอะไรอ่ะผมทราบขอดูกระดุมครับผมกระดุมอ่ะครับอันนี้คือเขาช่างโลขายเลยใช่ไหมครับพี่หรือว่าโอ้ถ้าชาวสวนที่มาขายไม่โอเคก็คือผ่านไปขายในวัดศรีเมืองต่อแต่ถ้าตกลงกันได้ก็เอาเข่งลงตรงนั้นเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุดมนะครับเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับวิสาหกิจชุมชนท่าใหม่นะครับผมถามคำแรกเลยครับล้งแปลว่าอะไรครับพี่ลงนี่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างกับเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตมีแหล่งรับซื้อที่ครบวงจรนะมีกลุ่มพ่อค้าส่งออกแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าภายในประเทศตอนแรกผมเข้าใจว่าลงเนี่ยเป็นแค่แบบว่ารับผลประโยชน์แต่ว่าเนี่ยของพี่อุดมเนี่ยเขาแบบมีการให้ผู้อื่นด้วยให้ความรู้ให้การจัดการที่ดีเคยแบบเฉลี่ยไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ตันได้ครับช่วงปริมาณมากๆเนี่ยวันนึงก็อยู่ประมาณ3ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ละ18ตันตู้ละ18ตัน54ตันครับโอ้โหภายในประเทศก็อยู่ประมาณอีกไม่เกิน 10% 20% 90% ส่งแล้วก็ที่เหลือก็ไปกลุ่มแปรรูปมั่งอะไรมั่งตรง
ี้ก็คือตัวที่เราแยกเกรดออกมากลุ่มนี้ก็คือ4ไซส์4ฮะไซส์4คือลักษณะลูกมันจะตรงไม่เต็มนะครับมันจะแบบมีว้าแหว่งว้าแหว่งนะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไซส์4นะมาดูเกรดที่ส่งออกนอกประเทศกันครับกลุ่มนี่ก็จะเป็นไซส์ AB หมายความว่า A กับ B ปนกันสังเกตว่าครูเนี่ยจะเรียงตัวสวยมากสวยมากจะสวยมากโอ้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นทุเรียนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยส่งเมืองนอกนะครับหน้ากากทุเรียนหน้ากากทุเรียนหน้ากากทุเรียนปัญหาสำคัญของการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคือการตัดผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือการเก็บทุเรียนอ่อนมาขายจริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของชาวสวนมากกว่านี่บางครั้งเนี่ยของนะที่ขายไปเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพนะไปชิงขายซะก่อนผลผลิตที่เขาขายไปมันอาจจะไม่มากแต่มันไปทำให้ผลผลิตที่เขาตามหลังมาเนี่ยเกิดความเสียหายคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยรอให้ถึงช่วงอายุจริงๆแล้วค่อยเก็บเกี่ยวกันจุดเด่นของเรานะที่เราไม่ขายทุเรียนอ่อนกันนะ hey! จริงๆแล้วที่เรามาชุบขมิ้นเนี่ยคือขมิ้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะสามารถที่จะไปเคลือบแล้วไปสมานผิวถ้าเกิดเราไม่ชุบขมิ้นเนี่ยเวลาหนามเนี่ยมันไปทิ่มกันนะมันก็จะเกิดมีอาการเชื้อรายางออกมามันก็จะไม่สวยเข้าใจแล้วครับก็จะออกดำๆแบบช้ำๆอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายบางครั้งก็อาจจะเน่าได้อะไรประมาณเนี้ยเขาจะไม่ปล่อยให้ทุเรียนอยู่เฉยๆเกิน10ชั่วโมงครับทุเรียนลูกนึงสมมติว่า6กิโลใช่ไหมครับ54ตันก็เท่ากับ 54,000 กิโล6กิโลก็เท่ากับว่า 8,000 ลูกถ้าจัดการไม่ดีพอมันก็คงจะแบบเละอยู่แล้วครับอันนี้คือขั้นตอนของการแพ็คกิ้งหลังจากที่เขาได้มาคัดเกรดกันแล้วเนี่ย A B C แล้วเนี่ยเกรด C หรือเกรดที่ต้องการจะส่งภายในประเทศเนี่ยเขาก็จะมาแพ็คกิ้งส่งรถกระบะอย่างนี้สำหรับผมเองอ่ะผมว่ายากที่สุดแล้วขั้นตอนนี้มันต้องเป็นมีขั้นตอนของการเทรนนิ่งใช้เวลา3เดือนครับในการฝึกแต่ละคนมาจากตลาดไทยก็เราซื้อหลายที่บางที่ก็คือทำทุเรียนไม่แก่อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่คือเขาตัดทุเรียนเปอร์เซ็นต์ไงแก่ดีอะไรประมาณนี้เลยลูกค้าติดปากต่อปากพูดกันเนี้ยทุเรียนมันได้คุณภาพครับเปอร์เซ็นต์มันแก่ดีครับลูกค้าชอบคนทานแล้วติดใจโอ้โหดูลูกนั้นเนี่ยครับสุดยอดมากเลยลองชิมฮะลองชิมฮะยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้นระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับการแปรรูปเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนที่ด้อยคุณภาพและยังช่วยเก็บรักษาความสดของทุเรียนไว้ได้นานพี่ดวงครับเนื้อทุเรียนแบบไหนที่เราจะนำมาแปรรูปต่อครับปัจจุบันนี้นะฮะในกลุ่มเราก็จะเอาทุเรียนที่มันด้อยคุณภาพนะครับไม่ใช่เนื้อด้อยคุณภาพนะครับเปลือกมันมั่งที่เปลือกมันอาจจะโดนหนอนแทกหนอนเจาะอะไรประมาณนี้ที่มีตำหนินะครับส่งออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะชิ้นไหนที่มันเล็กไม่สวยครับก็จะไปแปรรูปชิ้นนี้ชิ้น A ชิ้น B ชิ้นอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้เราก็จะแยกเกรดดีแยกเกรดห้องที่แกะเนื้อเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ใช้สกิลสูงมากคือต้องเป็นแรงงานที่แบบได้รับการฝึกมาอย่างดีมากครับเขาแกะเนื้อโดยที่ไม่ให้เนื้อช้ำหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียเลยเพราะว่าจะเอาแบบทั้ง 100% นะครับที่เกษตรกรในกลุ่มของเขาเนี่ยเอามาให้เนี่ยจะต้องเอาไปใช้ได้หมดโอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลยพี่ลองชิมฮะลองชิมฮะขอสักเม็ดนึงได้มั้ยครับชิมดีมากอื
ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้นยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้นนี่การแกะทุเรียนครับพี่ครับแกะให้ผมหน่อยแล้วก็ได้มาดีใจมากครับเรเนอร์อยู่ที่ไหนครับพี่ครับอยู่ในห้องแรกเลยห้องบาร์ห้องนี้คือห้องบาร์ลบ40องศาอันนี้ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงครับก็จะแข็งโอ้เยคือเนื้อทุเรียนเนี่ยมันจะคงสภาพได้นานเป็นปีๆนะครับต่อไปนะเพราะถ้าเกิดมีปริมาณมันล้นตลาดมันเยอะเกินไปเราก็สามารถเอามาเก็บไว้ชั่วคราวไว้ก่อนเปิดออกมาเป็นโอ้เย่หนาวเท้า หนาวเท้าครับผมเคยไปรัสเซียอุณหภูมิลบ30แต่ผมว่าอันนี้หนาวกว่าครับไปดีกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่สวนของพี่อุดมนะครับอันนี้ประมาณสักกี่ไร่อะครับพี่ทางนี้ก็ประมาณ100ไร่ครับคูณ100ไร่ในไร่นึงมีประมาณกี่ต้นนะครับแปลงนี้ผมปลูก10เมตรคูณ10เมตรนะฮะไร่นึงก็ปลูกได้ประมาณ15ต้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกชิดเกินไปเนี่ยต้นไม้มันก็จะขาดแสงแล้วก็อากาศที่ต้องถ่ายเทมันทำให้ช่วงฤดูฝนอากาศที่มันแบบมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ฮะส่วนทุเรียนเนี่ยในจินตนาการของผมเนี่ยมันคงจะเป็นส่วนที่แบบว่าต้นไม้แบบทุบๆๆๆใหญ่ๆแล้วก็แบบมีทุเรียนแบบเป็นพวงๆเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่พอผมมาเห็นส่วนของที่นี่แล้วเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ประเทศไทยมันคือยุโรปชัดๆนะครับนี่มันเป็นการจัดการส่วนที่ดีมากสะอาดโล่งแล้วก็อากาศถ่ายเทตลอดลักษณะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวนึงเลยอะครับคำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของกลุ่มพี่หมายความว่ายังไงร่วมกลุ่มกันอย่างไรทำไมถึงคิดจะรวมกลุ่มกันขึ้นมาเมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างผลิตนะคือผลิตไปคนละทิศคนละทางเนี่ยคุณภาพออกมาเขาจะไม่ขายกันต้นทุนก็จะต่างกันมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะตั้งแต่รายผลิตเลยพี่อุดมทำอย่างไรครับให้วิสาหกิจชุมชนของพี่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาขนาดนี้ได้ครับมีแบบกฎระเบียบมีกติกาอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรคือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพของเราเป็นงานของเราที่เราต้องช่วยกันทำช่วยกันบริหารนะในกลุ่มของเราก็เหมือนครอบครัวใหญ่ๆครอบครัวหนึ่งที่มีคนอยู่หลายๆคนนะตรงนี้มันก็ต้องมีสัดส่วนต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะสมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้เราเองเราเป็นผู้นำกลุ่มเนี้ยเราต้องพยายามคือทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะฮะคือเราค่อยเป็นค่อยไปคือให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเริ่มต้นคนหนึ่ง 20% ก่อนคือเอาของที่มีอยู่นะที่แก่ๆเนี่ยนะเอามาขายรวมกันนะให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยเรามีทุเรียนคุณภาพให้กลุ่มของเราเนี่ยคือมีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงที่นะสามารถเป็นเพราะทุเรียนต้นๆเนี่ยลงทุนสูงอันนี้คืออะไรครับพี่คือกองปุ๋ยหมักอ๋อที่จะพามาดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่เราคือเอาเปลือกทุเรียนนะมาย่อยสลายถึงเวลาแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกพวกมูลไก่มาเข้ารวมเพื่อจะได้มีธาตุอาหารได้ครบถ้วนด้วยการเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกวันนี้เปลือกทุเรียนที่เคยเป็นขยะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรกลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีส่วนผสมก็จะมีแก่เผาเพื่อไปปรับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาช่วงก่อน1เดือนเราจะใส่เราก็จะเอาเชื้อไตรโคโดมามาใส่เข้าไปปรับโครงสร้างครับให้ย่อยสลายได้ดีขึ้นตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเปลือกมันก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ต่อได้ต่ออันนี้เขาตัดกันอยู่เลยใช่ไหมครับพี่พี่เพิ่งตัดนะครับผมเสียวครับเสียวหัวอันลูกนี้กี่เดือนแล้วครับหลังจากเห็นดอกตั้งแต่เห็นดอกมาประมาณ130วันได้แล้วฮะแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมันจะร่วงลงมาใช่ไหมครับถ้าลูกไหนถ้ามันเกินอายุก็จะหล่นเสียวๆผมแล้วใกล้แล้วผมก็เต็มตัวแล้วครับระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับเฮ้ย 2,000 บาทครับร่วงมาจากฟ้า
ลูกนี้จริงๆอ่ะเป็นเกรดพรีเมียมได้ลูกนี้ออกเฉียงเฉียงครับเฉียงระวัง 2,000 บาทครับเจอกันในซุปเปอร์ครับผมนี่ที่นี่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เหนียวแน่นมากมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีคือเขาติดต่อภาครัฐเองนะครับขอความรู้ทางวิชาการการสนับสนุนแล้วก็การตลาดผมก็คาดหวังว่าความรู้ที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปบอกกับคนอื่นชาวบ้านหรือเกษตรกรอื่นๆได้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีอันนี้ผมซื้อมาจากข้างนอกนะครับสิ่งทุเรียนเนี่ยเราจะไปมองรูปทรงเพราะเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกนะหรือบางครั้งต้องดูเลือกดูผู้เป่งอย่างลูกนี้โอเคเลยมันมีกลิ่นสับๆแล้วหอมน้อยๆอย่างเงี้ยพวกนี้ลองต้องเวลาดมต้องดมที่ก้นลูกมันประมาณนี้พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญาใช่เหมือนส่วนข้างเป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วยผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่กินของเก๊สิ่งสำคัญของการทำการเกษตรในปัจจุบันก็คือการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและมีความสนใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยอยากทำตามพ่อครับพ่อก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำอาชีพนี้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีพนี้แล้วก็กลับมาช่วยพ่อทำต่อฮะก็ร้อนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขดีฮะอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ตลาดทุเรียนค่อนข้างจะดีทำแล้วมันเห็นรายได้มันเห็นกำไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจถ้าเราไม่มีการพัฒนาต่อยอดอนาคตนะอาชีพของเราก็อาจจะถูกทิ้งปล่อยนะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตไม่อยากจะเดินในเส้นทางอาชีพนี้ต้องช่วยกันพัฒนาอาชีพนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้ต่อยอดให้เขามองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันลำบากหรือยากเหมือนสมัยก่อนตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในสวนของคุณแม่นะครับไม่ใช่มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวมีกล้วยด้วยนะครับเป็นมันปลูกได้ด้วยกันนะครับได้เพราะว่าทุเรียนก็ต้องอาศัยร่มเงาจากกล้วยใช่ไหมคะเพราะว่าปีแรกเราก็ยังไม่ได้ไรายได้จากทุเรียนครับเราก็มีไรายได้จากกล้วยถ้าทุเรียนยังไม่โตแล้วก็ปลูกกล้วยแทนก่อนมันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว8เดือนมันก็จะมีไรายได้คือกลับเข้ามาดีกว่าเราปลูกทุเรียนเดียวๆแล้วก็ทำร่มให้ทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ปี1ปี2เราก็มีไรายได้จากกล้วยพอปี3ปี4ทุเรียนถึงจะมีผลพอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญาใช่เหมือนสวนข้างใช่ไหมเขาเริ่มรับปริญญาแล้วเห็นไหมนะการตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีมูลค่าและไม่อาจมองข้ามได้ในปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่สินค้าทางการเกษตรจับประโมทครับสวัสดีครับสวัสดีครับกล่องนี้คือยังไงกล่องสำหรับใส่ทุเรียนพรีเมียมครับจะเห็นว่าพรีเมียมดิวเรียนโปรดักต์ออฟไทยแลนด์แบรนด์ทุเรียนไทยมันหายไปจีนเขาทำตลาดทรงหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยเขาจะปลูกที่ไหนก็ได้ส่งเสริมการปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อนั้นผมก็เลยชวนชาวสวนเนี่ยถ้าไม่มีใครทำให้เรามานั่งทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหมให้มันเป็นชื่อของเมืองไทยก็คือทุเรียนไทยก็เลยทำเป็นสถาบันทุเรียนไทยนี่น้ำหนักประมาณ5กิโลนี่นะครับขายระบบออนไลน์เนี่ยนะครับส่งให้ถึงบ้านเลย 1,000 บาทก็ตก100กิโลประมาณ200บาทจิ๊บความแตกต่างจริงๆของมันก็คือเรื่องของคุณภาพความหมายในแง่ของผู้บริโภคผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่เจอคำพูดของดีๆส่งขายตามประเทศแล้วคนไทยต้องมากินของเก๊ของไม่ได้คุณภาพที่เรารับประกันนี่ก็คือว่า1ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่แก่สุกแล้วต้องอร่อยนะครับ
เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วยก็คิดว่าอายุสัก45ปี50ปีก็ออกจากงานการบินแล้วก็กลับไปเป็นเกษตรกรครับเรารู้ว่าเป็นกลุ่มทางภาครัฐเองก็อยากจะให้คนต่างจังหวัดคนในบ้านผมเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เจริญเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอีกครั้งนี่คือเป้าหมายที่ผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องได้รับการเคารพนับถือความรักในอาชีพและการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การทำประโยชน์ตามความถนัดและความสามารถเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์มีความเข้มแข็งสามารถผลิตและส่งออกผลไม้ไทยได้อย่างภาคภูมิท่ามกลางวิธีแข่งขันระดับโลกเราส่งไปห้องแลบแล้วแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่ไม่เชื่อ ต้องได้ทดลองเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ่ามาใกล้ใกล้อันนี้เป็นน้ำมันเนื้อที่เราเจียวออกมาเอาเนื้อลงแป๊บหนึ่งหยุดก่อนจะกินน้ำลายทำไมดูภาพแล้วคือน้ำลายกวงเหมือนกันเลย